الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أول وآخر وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحابهوسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه พี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผมขอสั่งเสียแก่ตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับถ้าเราจะถามคำถามตัวของเราว่าอะไรในชีวิตที่สำคัญที่สุดเราจะตอบกับผู้ถามอย่างไรอะไรในชีวิตที่สำคัญที่สุดสำหรับเราครับเราก็จะตอบได้เลยว่าสิ่งที่เป็นชีวิตจิตใจของเราก็คืออัตออัลลอฮ์วะอัตออัรรอซูลหรืออะตีอุลลอฮ์วะอะตีอุรรอซูลการที่เราได้เชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูลนี่คือชีวิตของเราเป้าหมายชีวิตของเราสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราในชีวิตของเราที่ดำเนินชีวิตอยู่นี้ครับพี่น้องอิสลามพูดถึงเรื่องความเป็นวิถีของเราอะไรที่เป็นวิถีชีวิตนั่นคืออิสลามอิสลามอยู่ในตลาดอิสลามอยู่บนท้องถนนอิสลามอยู่ในบ้านอิสลามอยู่ในร้านอาหารอิสลามอยู่ในโรงพยาบาลอิสลามอยู่ในรัฐสภามีอิสลามทั้งสิ้นทำไมนบีต้องมาอยู่กับซอฮาบะห์ถึง23ปีเพราะนบีต้องการอธิบายอิสลามให้กับซอฮาบะห์รู้ว่าความเป็นอิสลามคือความสมบูรณ์อิสลามยะลูวะลายุอะลาอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งเหนืออิสลามพี่น้องครับวันนี้ผมจะนำวิถีชีวิตของอิสลามที่มีความสำคัญมากๆด้วยเวลาอันมีเกียรติอันน้อยนิดบนมินบัตเหล่านี้ประการแรกเริ่มคืออิสลามให้เรารักกันอิสลามให้เราเนี่ยรักกันสามัคคีกันเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะยะกูลูยามัลกิยามะติแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตรัสในวันกิยามะอันนี้เข้าใจเลยนะครับว่าในวันกิยามะเนี่ยเราจะเห็นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะตรัสกับบรรดามะคลูสิ่งถูกสร้างของพระองค์โดยเฉพาะเราในฐานะเบ่าของพระองค์ว่าไอนามุตฮาบูนบิยาลาลีโอบรรดาที่รักกันอยู่ตรงไหนช่วยแสดงตัวตนหน่อยว่าคนที่ตฮาบูนคนที่เขารักกันสามัคคีกันความเป็นพี่น้องกันอยู่ไหนนบีบอกว่าอันเยามาอูซิลลุฮุมซีซิลลีเยามาลาซิลลาอิลลาซิลลีเพราะคนประเภทนี้จะได้อยู่ในใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องครับนบีบอกว่าในวันกิยามะห์จะไม่มีร่มเงาใดเว้นแต่ร่มเงานี้เท่านั้นแล้วบุคคลหนึ่งที่มีสิทธิ์อยู่ในใต้ร่มเงานี้ก็คือมูตะฮาบูนคนที่รักกันในซุนันติมีซีระบุว่าร่มเงานี้ควบม้า100ปียังไม่ออกจากร่มเงาเลยครับวันนี้ถ้าเราควบม้าจากเมืองไทยไปอเมริกาผมว่าไม่ถึงปีแต่เมืองไทยกับอเมริกานี่อยู่กันห่างเหลือเกินแต่ร่มเงาของอัลเลาะห์นี่ควบม้า100ปียังไม่หมดจากร่มเงาอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ใครได้อยู่ครับมุตะฮับบุนคนที่รักกันสามัคคีกันในความเป็นพี่น้องวันนี้เรามีพี่น้องพม่าพี่น้องปาทานพี่น้องมาลายูพี่น้องอินโดนีเซียพี่น้องที่ไหนก็ตามตราบใดที่เขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นพี่น้องครับพี่น้องจำได้ไหมครับ
พี่น้องโรฮิงญาของเราหนีตายอพยพมาถึงชายแดนถึงทะเลของไทยเสร็จแล้วเราก็ทราบข่าวว่าพี่น้องของเราถูกอพยพมาโดยถูกรังแกจากพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเรารอรับบริจาคพี่น้องทั่วประเทศไทยรับบริจาคให้บริจาคถามไหมครับว่าพี่น้องชาวโรฮิงญามัซฮับอะไรพี่น้องชาวโรฮิงญาเป็นมุสลิมสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนเปล่าครับแต่พอเขารู้ว่าเป็นโรฮิงญาเป็นมุสลิมความเป็นพี่น้องมุสลิมอาคุณมุสลิมความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นทันทีพี่น้องชาวปาเลสไตน์เดือดร้อนถูกเค้นฆ่าเราขอดุอาให้พวกเขาทั้งที่ไม่ใช่ญาติเราทั้งไม่ใช่พี่น้องเราแต่ทำไมเราช่วยล่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ก็เพราะเขามีอะกีดะห์เดียวกับเราเขาจะลูกเต้าเราใครเขาจะเชื้อชาติอะไรเขาอยู่ประเทศไหนไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าเขาเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องกับเราวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเรียกความเป็นพี่น้องเหล่านี้นะที่เขารักพี่น้องของเขาเราอยู่ที่โคราชพี่น้องของเรามาจากต่างจังหวัดจากไหนก็ไม่รู้มาถึงมัสยิดเราต้อนรับขับสู้เพราะอะไรเขาจะมาละหมาดที่เรากิบรัตหันไปทางทิศเดียวกับเราอาหารกินอาหารฮาลาลเหมือนกับเราชะฮาดะห์เหมือนกับเราละหมาดวันหนึ่งก็คือหนึ่งห้าเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่พี่น้องเราครับเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ฉันไม่สนใจแต่ถ้าเป็นมุสลิมมุตะฮับบุนความรักเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในสังคมของเรามุสลิมถึงแตกแยกไม่ได้วะลาตะฟัรรอกูอัลลอฮ์บอกอย่าแตกแยกกันนะรักกันนะแล้วคนที่รักกันบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษอัลลอฮ์เรียกคนเหล่านี้ก่อนกลุ่มอื่นวันนี้อย่าให้ความเป็นพี่น้องหายไปจากตัวของเราครับพี่น้องวันนี้อย่าให้ความเป็นพี่น้องมุสลิมมีอะไรมาแบ่งขั้นเขาจะนับถือศาสนามัซฮับครับหรือศาสนาอิสลามเราเขาจะยึดในมัซฮับอะไรก็ตามแต่เขายังคงความเป็นมุสลิมพี่น้องนะเรื่องฟูรัวเรื่องความเข้าใจในเรื่องวิชาฟิกอันนี้เรื่องทีหลังแต่เรื่องหลักอะกีดะห์ความเป็นพี่น้องนี่มาอันดับหนึ่งพี่น้องครับสังคมวันนี้จะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่รักกันยะดุลลอฮิมาอันยะมาพระหัตถ์ของอัลลอฮ์หรือบางคนแปลว่าอำนาจของอัลลอฮ์อยู่กับญะมาอะห์อยู่กับความเป็นพี่น้องที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอัลลอฮุอักบัรนี่คือการให้ความรักซึ่งกันและกันประการต่อมาสิ่งสำคัญในวิถีความเป็นมุสลิมก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นใจพี่น้องของเราเสียสละความสุขของตัวเองความสุขของตัวเองเนี่ยทีหลังแต่ให้กับพี่น้องคนอื่นพี่น้องฟังฮาดิสนี้ใหม่นะครับอินนีลาอากูมูฟิสซอลาติอูรีดูอันอาตูละฟีฮานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันตั้งใจจะนำละหมาดสมมติละหมาดอิชาตั้งใจจะละหมาดนำละหมาดอาตูละฟีฮาตั้งใจจะอ่านซูเราะห์ยาวยกตัวอย่างว่าตั้งใจจะอ่านซูเราะห์ซับบิฮิฟาอัสมาอูบุกาอัสซอบีเสร็จแล้วในขณะที่อ่านฟาติฮะห์อยู่ได้ยินเสียงร้องของเด็กเพราะว่าผู้ปกครองพาเด็กมาด้วยฟาอัตยาวะซุฟีซอลาตีฉันก็เลยทำให้ละหมาดของฉันเนี่ยสั้นลงกะรอฮิยะอันอาชุกออะลาอุมมีเพราะฉันเข้าใจว่าหัวจิตหัวใจของคนเป็นแม่รู้สึกยังไงนบีเป็นอิหม่ามนะครับตั้งใจจะอ่านซูเราะห์ยาวๆแต่นบีอ่านสั้นลงเนื่องจากได้ยินเสียงเด็กร้องที่ผู้ปกครองพาเด็กมาที่มัสยิดนบีอ่านต้นสั้นเช่นอินนาอาตัยนาเหลือ3อายะห์เพื่อให้หัวใจของคนที่เป็นแม่ยืนละหมาดอยู่หัวใจทนไม่ไหวแล้วครับกวนกวายอิหม่ามเป็นถึงท่านนบีและตัวเองก็พาลูกมาลูกร้องในเวลานั้นนบีเป็นนักปกครองนบีเห็นใจคนอื่นเสมอเอาใจเขามาใส่ใจเราวันที่เอาลูกมามัสยิดแล้วก็ละหมาดญะมาแล้วลูกเราร้องหัวจิตหัวใจเราขนาดน่ะ
ท่านนบีเห็นใจผู้คนอื่นละหมาดให้สั้นเพื่อให้แม่นั้นไปดูลูกของตัวเองอัลลอฮฺบัลสังคมหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยในสังคมมุสลิมก็คือการเห็นอกเห็นใจคนอื่นวันนี้ที่ภาคอีสานอย่างของเรานี่น้ำท่วมแต่ถ้ำวิเลนของเราไม่ท่วมเรายังมีจิตใจในการที่จะบริจาคช่วยเหลือเขาแม้ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเป็นพี่น้องร่วมสังคมกับเราแต่เขาเดือดร้อนน้ำถึงหลังคาเขาจะอยู่ยังไงนี่ถ้ามากแม้นว่าวันนี้บ้านของเราน้ำมาถึงหลังคาเราจะรู้สึกยังไงทนไม่ได้แล้วครับเหมือนกันพี่น้องของเราทนไม่ได้เหมือนกันลำบากมหาศาลบริจาคให้กับพวกเขานี่คือการเห็นอกเห็นใจคนอื่นนี่คือสังคมมุสลิมโดยพื้นฐานพี่น้องทราบไหมครับท่านรอซูลก่อนเสียชีวิตนอนหนุนตักท่านหญิงไอชะคำพูดสุดท้ายที่นบีพูดคืออุมมะตีอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันนี่คือสิ่งที่นบีพูดห่วงเป็นห่วงนบีมักจะใช้คำพูดนี้เสมอว่าเลาลาอันอาชุกก็อาลาอุมมะตีมากแม้นว่าไม่เกิดความยากลำบากแก่ประชาชาติของฉันแล้วละก็ฉันจะให้แปรงฟันทุกๆการละหมาดแปรงฟันทุกๆก่อนละหมาดหรือฉันจะให้มาละหมาดยะมะอิชาละละสัก4ทุ่ม5ทุ่มแต่มันเกิดความยากลำบากแก่ประชาชาตินบีนบีก็เลยไม่สั่งแบบนั้นสังคมเราเป็นสังคมยืดหยุ่นสังคมที่เอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราเขาไม่ชอบความหยาบคายเราก็จะหยาบคายใส่พี่น้องเราไม่ได้เราชอบความอ่อนโยนเราก็ต้องเอาความอ่อนโยนให้กับคนอื่นนบีบอกว่าลายุรฮัมลาตุรฮัมใครที่ไม่เมตตาคนอื่นก็ไม่ถูกเมตตาจากอัลลอฮ์ใครที่ไม่เมตตาคนอื่นไม่อ่อนโยนต่อคนอื่นอัลลอฮ์ก็ไม่อ่อนโยนกับเราอัลลอฮ์ก็ไม่เมตตาเราเช่นเดียวกันครับฉะนั้นจิตใจของมุสลิมจึงต้องเป็นจิตใจที่อ่อนโยนเป็นจิตใจที่เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นประการต่อมาครับประการต่อมาอิสลามสอนพื้นฐานในอิสลามก็คือว่าสังคมมุสลิมต้องไม่โต้เถียงกันสังคมมุสลิมไม่ถูกอนุญาตให้มีการโต้เถียงซึ่งกันและกันอันนาซาอีมุนบีใบตินฟีรอบดินยันนะนบีว่าฉันรับประกันบ้านหลังหนึ่งซึ่งยันนะในสวรรค์ซึ่งถูกสร้างรอบรอบสวรรค์ลิมันตารกันมีรอสำหรับบุคคลที่ทิ้งการโต้เถียงว่าเองก้านาโมฮิกอนแม้ว่าเราจะเป็นคนถูกก็ตามสังคมมุสลิมไม่ถูกอนุญาตให้โต้เถียงแต่สังคมมุสลิมอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนกันทางวิชาการแลกเปลี่ยนในความเป็นพี่น้องเหมือนตอนต้นที่ผมพูดถึงแต่ไม่ถูกอนุญาตให้มีการโต้ซึ่งกันและกันในเมื่อแต่ละคนยึดในทัศนะที่ตัวเองเชื่อว่ามีน้ำหนักอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านปฏิบัติไปฝ่ายนี้เขามีความเชื่อว่าทัศนะนี้น้ำหนักนี้มีมากกว่าก็ทำไปแต่ความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นไหมเป็นเกิดขึ้นเกิดขึ้นอิหม่ามชาฟิอีเคยไปละหมาดที่มัสยิดของอิหม่ามที่ยึดในมัสยิดอบูฮานิฟะเป็นที่ทราบกันดีว่าอิหม่ามชาฟิอีจะบิสมิลลาห์เสียงดังอบูฮานิฟะจะมีทัศนะว่าไม่บิสมิลลาห์เสียงดังก็ปรากฏว่าอิหม่ามชาฟิอีพอไปถึงมัสยิดได้เป็นอิหม่ามอิหม่ามชาฟิอีนั้นเวลาอ่านเริ่มต้นละหมาดบิสมิลลาห์เสียงดังลูกศิษย์ถามว่าหลังจากละหมาดเสร็จว่าทำไมท่านอิหม่ามชาฟิอียึดในทัศนะที่ว่าไม่อ่านเสียงดังแล้ววันนี้ทำไมอ่านเสียงดังอิหม่ามชาฟิอีบอกเราต้องให้เกียรติอบูฮานิฟะนี่มุสลิมการให้เกียรติซึ่งกันและกันการยอมรับในแนวคิดของคนอื่นนบีบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการโต้เถียงฉันรับประกันบ้านหลังหนึ่งสร้างรอบๆสวรรค์ให้ใครครับคนที่ไม่โต้เถียงว่าอิงกานามูฮิกอนแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่ถูกก็ตามพี่น้องครับวันนี้สามีเถียงชนะภรรยาใครเอาโล่มาให้เรา
วันนี้ภรรยาเถียงชนะสามีใครเอาโล่มาให้เราลักษณะของการโต้เถียงไม่ใช่ลักษณะของมุสลิมผู้ศรัทธาแต่มุสลิมผู้ศรัทธามีช่องหนึ่งช่องนี้เรียกว่านะซีฮะช่องนี้เรียกว่านะซีฮะตักเตือนมุสลิมอาคุณมุสลิมมุสลิมในความเป็นพี่น้องใครผิดอะไรเตือนกันแต่ไม่ว่าใครผิดอะไรด่ากันตำหนิกันประจานกันลงเฟซไม่ใช่อิสลามครับอิสลามมีอะไรตักเตือนคุยกันบังแบนะลาลาคุยกันไอ้อย่างนี้ยังไงนะอ้าวคุยกันสิครับด้วยความเป็นพี่น้องคนที่ถูกเตือนก็ต้องขอบคุณคนที่ถูกเตือนนะครับต้องขอบคุณคนที่เตือนเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุถูกปลดจากการเป็นแม่ทัพอุมัรอิบนุคอตอบดำรงการเป็นคอลิฟะห์ในยุคนั้นปรากฏว่าเรียกคอลิดบินวาลิดมาแล้วก็ปลดคอลิดบินวาลิดก็เลยถามท่านอุมัรบอกว่าท่านปลดผมด้วยเรื่องอะไรครับอุมัรบอกว่าบรรดาเหล่าทหารในกองทัพของเราพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าการออกทัพนำทัพไม่มีคอริดบินวาลิดกองทัพนั้นจะแพ้ฉันไม่ต้องการให้ท่านเป็นคนตะกั้บบดโอ้อวดพี่น้องรู้ไหมครับว่าคอริดบินวาลิดเข้าใจศาสนาเป็นซอฮาบะห์อยู่กับนบีขอบคุณยาซากัลลอฮุคอยรอนกับอุมัรอิบนุคอตอบที่ได้เตือนเขานี่คือคนถูกเตือนที่มีอีหม่านคนเตือนก็มีอีหม่านอัลฮัมดุลิลละห์สังคมมุสลิมของเราต้องอยู่กันแบบนี้อยู่กันตักเตือนถ้อยทีถ้อยอาศัยอัลลอฮฺหัวปะสังคมเราจะเป็นสังคมที่ประสบความสำเร็จสุดท้ายครับสังคมมุสลิมจะต้องให้อภัยกันไม่ตนีทีเหนียวจะต้องเป็นสังคมที่ให้อภัยและไม่ตนีทีเหนียวมานากอซอสซอดะกะตุนมินมาลินนบีบอกว่าทรัพย์สมบัติใดก็ตามที่เราได้ซอดาเกาะไปนั้นไม่มีทำไม่มีคำว่าบกพร่องยิ่งซอดาเกาะยิ่งเพิ่มส่วนใครไม่ซอดาเกาะเก็บเงียบอัลลอฮ์ไม่ให้เพิ่มน้ำที่มันไม่ไหลเนี่ยครับมันอยู่ในคลองไม่ไหลอยู่ในกระป๋องไม่ไหลไปไหนน้ำไม่กี่วันก็จะเน่าแต่น้ำใดก็ตามที่มันไหลไปน้ำนั้นจะใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเป็นมือบนบริจาคคำว่าบริจาคไม่ได้รวมหมายรวมว่าต้องบริจาคเยอะมัสตะโตตุนเรามีความสามารถกันนบีบอกว่าทรัพย์ของเราจะไม่พ่องทรัพย์ของเราจะไม่ลดถ้าเราบริจาคมีพี่น้องท่านหนึ่งถามอาจารย์เศรษฐกิจวันนี้ไม่ดีทำยังไงผมบอกว่าต่อสัตว์บริจาคคนที่บริจาคอัลลอฮ์จะให้เพิ่มเมื่อไรก็ตามยิ่งตักน้ำออกตักน้ำออกอัลลอฮ์จะให้น้ำเยอะขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่ตักน้ำเข้าอย่างเดียวไม่ถ่ายเทออกวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้น้ำเนี่ยเน่าเพราะเราไม่ช่วยเหลือไม่เผื่อแผ่คนสตางค์ที่เราบริจาคอัลลอฮ์จะให้เพิ่มพูนไม่มีลดวะมาซาดัลลอฮุอับดันบิอัฟวินและใครก็ตามที่เป็นคนที่ให้อภัยอัลลอฮ์จะให้เกียรติของคนหนึ่งอิซซันให้มีเกียรติตราบเท่าที่บีอัฟวินคนผู้นั้นเป็นคนที่ให้อภัยพี่น้องวันนี้ใครขับรถปาดหน้าเราโมโหเราด่าเขาทำร้ายเขาอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้มีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาถามนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์กัมอะฟูอันคอดิมอันอินคอดิมรอซูลครับผมจะต้องให้อภัยคนรับใช้ที่บ้านของผมวันละกี่ครั้งฟาซอมาตานบีนิ่งเงียบไม่ตอบรอวะฮีอยู่ยารอซูลุลลอฮ์กัมอะฟูอันอินคอดินฉันต้องให้อภัยคนรับใช้ที่บ้านของฉันที่ฉันจ้างมาจากสตางค์ของฉันเนี่ยต้องให้อภัยวันหนึ่งละกี่ครั้งฟาซอมาตานบีไม่ตอบชายคนนี้ถามอีกซอบะคนนี้ถามเป็นซาลิซะถามครั้งที่สามฟากอละคราวนี้นบีตอบนบีบอกว่าอาฟูอันินคอดิมท่านจงให้อภัยคนรับใช้ของท่านกุลลูเยามินทุกวัน
ซาบายนามารอตันวันหนึ่ง70ครั้งคนรับใช้ที่เราจ้างมาล้างรถจ้างมาตัดหญ้าหน้าบ้านจ้างมาทำอาหารในบ้านนบีสั่งให้เราอภัยเขาวันละไม่ต่ำกว่า70ครั้งทุกวันแล้วนับภาษาอะไรกับลูกของเรานับภาษาอะไรกับภรรยาของเรานับภาษาอะไรกับเพื่อนบ้านของเรานับภาษาอะไรกับคนร่วมงานที่เราจะต้องให้อภัยมากกว่า70ครั้งไม่ใช่หรือนี่ขนาดคนรับใช้ยัง70ครั้งแล้วคนใกล้ชิดภรรยาที่นอนอยู่กับเราลูกที่เราอุ้มอยู่คนข้างบ้านที่เป็นเพื่อนเราเพื่อนที่อยู่ในสำนักงานเดียวกันเพื่อนที่เราไปไหนด้วยกันเพื่อนเหล่านี้ต้องให้อภัยมากกว่าวันละ70ครั้งวิถีของเราแบบนี้อิสลามสอนให้เราเป็นแบบนี้และเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นแบบนี้นบีบอกว่าเราจะสูงส่งอิสลามยะลูวะลายุอะลาอิสลามสูงส่งไม่มีสิ่งใดสูงส่งเหนืออิสลามอัลลอฮฺใครก็ตามที่ไม่เอาอิสลามใครก็ตามที่ละทิ้งอิสลามอัลลอฮฺจะให้เขาต่ำต้อยต่ำเตี้ยเพราะอิสลามสูงส่งส่วนถ้ามนุษย์บนโลกดุนยานี้ไม่ยึดอิสลามเลยไม่ปฏิบัติอิสลามเลยอิสลามสูงอยู่อย่างนั้นแต่เราตกต่ำเองเพราะอิสลามนบียืนยันสัญญาเลยว่าสมบูรณ์แล้ววันที่ได้ประกาศฮัจญ์อำลาบอกแล้วว่าอิสลามสูงส่งสมบูรณ์ส่วนเราเป็นมนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์ไปทุกคนมีผิดกันทุกคนจะมากจะน้อยอีกประเด็นหนึ่งเมื่อไรก็ตามที่เราห่างอิสลามเราจะตกต่ำเองอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากผมและกับพี่น้องให้เรายึดอิสลามเยอะๆให้เราได้ปฏิบัติอิสลามเราอยู่กันแค่นี้อีกไม่กี่ปีนะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแล้วสิ่งที่จะเอาไปอะไรอามาลูฮูอามันของเราละกุมอามาลุกุมละนาอามาลูนาอัลลอฮฺบอกการงานของพวกเราเรารับผิดชอบการงานของใครคนนั้นรับผิดชอบพิจารณาให้ดีกอดล้มตัวนอนว่าวันนี้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์เรื่องอะไรบ้างวันนี้เราทำดีกับอัลลอฮ์เรื่องอะไรบ้างถ้าก่อนนอนมีความไม่ดีมากกว่าความชั่วพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าก่อนนอนเรามาดูแล้วว่าทำความดีมากกว่าความชั่วพรุ่งนี้ทำความดีต้องไม่ทำความชั่วอะกูลูกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนมินกุลิซัมบินฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดันกะซีรันตอยยิบันมุบารอกันฟีกะมายุฮิบบุร็อบบุนาวะยัรฎอวะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะลาอิลาฮุลอาวะตีนวะตาคิรินوأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلون على النبييا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأرضوا الله وقربوا الراشدين عن أبي مكتب وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأمرك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والشيوعيين وأمرهموأمر أداءً دين وتمر أداءً دين اللهم صل إخواننا في فلسطين اللهم صل إخواننا في سوريا اللهم صل إخواننا في بيرما اللهم صل إخواننا في الصين اللهم صل إخواننا في جنوب تايلاند اللهم صل إخواننا في جنوب تايلاندAllahu masuk ibadah nafsi itu di kedai, wafiy kulli makan. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, aqimus shalah.